วันพฤหัสและก็วันอาทิตย์ส่วนลุมพินีครับมีโควต้าในการจัดวันอังคารวันศุกร์และก็วันเสาร์นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามชมแล้วก็เชียร์กันครับอนุรักษ์มวยไทยครับมาดูมุมขาวเนี่ยผมดูลักษณะแล้วเนี่ยคล้ายๆกับน้องชายของอิคิวซังเหมือนกันนะฮะดูแกคล้ายคลึงไปทางนู้นน่าจะอยู่เมืองไทยนานครับเพราะแกสักในทุกอย่างเป็นลายไทยหมดครับครับก็เรียกว่ามาเมืองไทยแล้วหลงรักเลยครับทั้งอาหารวัฒนธรรมโดยเฉพาะมวยไทยครับเพราะฉะนั้นนี่เมื่อรักมวยไทยแล้วก็ต้องเรียนรู้ความเป็นไทยให้มากที่สุดยกที่1ครับรอบรองชนะเลิศนะครับเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับในแบบคาดเชือกในรุ่น70กิโลกรัมจูเนียร์มิดเดิลเวทคู่นี้นี่เป็นน่าจะเป็นนักชกคนเดียวครับที่ความสูงสัดส่วนนี่พอๆกับแสนชัยครับนอกนั้นต่อน้ำหนักมาตลอดหนานกล้ามากนะครับทางด้านของนักชกจากแอฟริกาใต้คนนี้ครับกอมบ้าซ้ายกับซ้ายครับแสนชัยกระโดดสลับขาทีมหน้ามืดไปนิดเดียวก็ดูแล้วท่าทางไม่ได้มีความเกรงกลัวยอดมวยสารคามคนนี้แล้วครับแหมบนเวทีไม่มีกลัวอยู่แล้วครับมีไหว้กันด้วยมารยาทดีครับเอาศอกไปดูแล้วไม่ธรรมดาครับทางด้านของเนโดกอมบ้าครับข้างหลังนี่สักเสือหลวงพ่อเปิ้ลซ้ายมือนี่เป็นการสักของ5แถวอาจารย์หนูแต่5แถวใหญ่มากเหมือน10ล้อครับเป็นมวยเลยครับไม่ได้5แถวครับเป็น10ล้อข้างหลังเป็นมวยเลยนะครับเนโดกอมบ้าครับความคล่องตัวนี่ใช้ได้ครับมีเตะพับนอกมีเตะพับในเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้ครับเนี่ยครับเตะพับในครับแล้วก็ปล่อยครับไปเห็นก็เดินแถวถนนสุขุมวิทแถวรอข้าวสารนี่อย่านึกว่ากะเลกะลาดนะครับมีเรื่องกับแกไม่ได้นะแกเป็นมวยครับเดินเข้าหานะครับอายุมากกว่า13ปีครับแสนใจครับเอาอายุให้ด้วยวันนี้แล้วสุขุมคำพีรภาคครับวันนี้แสนชัยครับค่อนข้างจะตั้งใจกับถ้วยพระราชทานใบนี้มากๆครับเอาละครับยังไงฮะมือจกตาครับมือจกเลยแหละครับมือจกตาครับโอ้แสนชัยฟ้องเอามือจิ้มมาที่ตามันจริงๆไม่เห็นเลยต่างคนต่างมีปัญหาที่ตาครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรคนละข้างคนละข้างครับคือคาดเชือกเนี่ยมือนิ้วชี้นิ้วอะไรมันก็ยื่นออกมาครับแต่ต้องระวังนิดนึงคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจล่ะครับนี่ทำไมไม่กำไว้ให้มันเรียบร้อยล่ะครับตอนนี้คุณสมจิตโอ้นี่ครับคือแสนชัยเตะไปนี่โดนเกี่ยวทุกครั้งนะครับทำไปเล่นไปนะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากของแสนชัยอยู่เหมือนกันนะหมดยกที่1พักก่อนครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์แอร์เรดวันนะครับที่อู่ตะเภาครับบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.เดอะมูฟวิ่งอินโนเวชั่นธนาคารออมสินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนครับยกที่2ครับมาดูครับศึกนี้ใหญ่หลวงนะสำหรับแสนชัยกรรมการอรุณกุมพุทธชาตินะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้จากประจวบคีรีขันธ์ครับซ้ายกับซ้ายครับวันนี้ยังไม่เห็นรอยยิ้มของแสงชัยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าตั้งใจเป็นพิเศษครับในการชกไฟนี้และไฟต่อไปกวาดล่านะครับไฟต่อไปนี่24ธันวาคมนะครับที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แยกราชประสงค์กรุงเทพมหานครนะครับ24ธันวาคมก็จะเป็นในรอบชิงชนะเลิศครับถึงเจอพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับส่วนไทยไฟง้อไบนะครับที่เราแข่งขันกันไปเมื่อ15ตุลาคมที่เอ้อเหมยซานซิตี้สเตเดียมเมืองเฉิงตูนะครับประเทศจีนนี่ก็จะแข่งขันแล้วก็นำเทปบันทึกภาพมาให้แฟนหมัดมวยได้ชมกันในวันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้นะครับเป็นวันรัฐธรรมนูญตั้งแต่เวลา 18:20 นาทีเป็นต้นไปซึ่งก็เป็นวันหยุดครับวันหยุดสบายๆก็ดูไทยไฟนำเป็นเทปบันทึกภาพจากประเทศจีนมาให้ดูครับก็เวลาเดียวกันนี้แหละครับ18:20 นาทีเป็นต้นไปนะครับ
จนถึงเวลา20นาฬิกานะครับก็ทางช่อง3แล้วก็33นะครับจากนั้นครับ20นาฬิกาถึง21นาฬิกา45นาทีเจอหมัดซ้ายครับต่อยนะครับต่อยซ้ายเข้าตาครับโอ้โหหมัดซ้ายทิ้งจังหวะเบ้าตาครับเพลินเบ้าตาครับลูกนี้ถือว่าเผลอครับเตะไปเพลินๆจิ้มทีเดียวครับซ้ายโอ้โหคือจะว่าไปแล้วนี่ทางด้านของเนโดกอมบ้าเองก็ถือว่ามาพร้อมมากนะครับและก็ก่อนขึ้นชกนี่ก็แสดงความมั่นอกมั่นใจเต็มที่ครับไปรอชิงครับดูจังหวะนี้ครับจิ้มซ้ายครับคือโดนเฉียวๆแล้วคุณสมเกียรติเพียงแต่ว่าไอ้ตาขวาเขามีปัญหาโอ้ยไม่เฉียวแล้วแบบนี้โดนตรงโหนกแก้มนะฮะครับตรงขมับด้วยตรงนี้มุมเมื่อตะกูนี่ว่าเฉียวที่ไหนได้ไม่เฉียวครับเต็มๆครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับในวันที่24ธันวาคมนี้นะครับก็เข้าไปรอชิงเรียบร้อยครับสำหรับแสนชัยเชิญคุณเป๊กครับ The winner is คนมวยแห่งประเทศไทยแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมออกไทยแลนด์แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม